ากินร้านนี้นะคะฟูจิยามะโกโก้ชิคุดึนมูชอนนะครับที่ตรงนี้เราจะไปคาเฟ่กันแต่ประเด็นก็คือคาเฟ่เนี่ยปิดคือเขาปิดแบบไม่ให้คนนั่งที่ร้านเลยนะเพราะว่าโควิดนะครับจริงมันเดินลัดซอย48ได้นะคะทุกคนแต่ว่าทางเราเนี่ยเด้อตุ้งเคนกุโตโนะละใช่มูใส่กระเป๋าสีขาวนี่มีตัวโชนันจะมีวานิลาเบอร์รี่ครับเลมอนมัทฉะและช็อกโกแลตครับคือเขาพี่ชิงก็ใส่กระป๋องนี้กลับบ้านนะแล้วมีวานิลาเค้กมีโชว์บางประเภทแคมเบอร์รี่เครื่องดื่มเป็นน้องคาเฟ่ของฟรีนะไปเอาเป็นอะไรอยากชิมหรือว่าชิมไหมเอามัทฉะก็ได้อันนึงชิมเดียวใช่ไหมเออเนี่ยเอามาถือขำๆกูถือด้วยชิมชิมไปซื้อใหม่นะเอาที่มันคุมตรงนี้ด้วยนะอันหน้า2 set อันหน้า2 set มากินร้านนี้นะคะฟูจิยามะโกโก เอาเป็นอันนี้ครับผมเอบีครับชิมตอนนี้นะช็อกโก้โชโก้บนเย็นจืดมาแล้วมั้งเข้มข้นมากเข้มมากแบบคือน้ำมันไม่ได้มีความเป็นน้ำแบบเร็วๆอ่ะเป็นน้ำแบบมาแบบข้นๆข้นเลยแต่จะแอบแอบว่าเคยได้รู้สึกเหมือนเคลือบลิ้นแหละมันมีมิ้นท์ด้วยปะรู้สึกเหมือนเป็นช็อกโกแลตชิพรู้สึกเหมือนโกโก้ละลายไม่ดีไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนช็อกโกแลตชิพไม่ค่อยหวานดีที่เราจะลองชิมก็คือโจนะเพราะมันมีตัวเอชอุ้ยมันใส่เยอะมากเฮ้ยว่าบาทเลยก็สมควรเยอะเอาไหนเป็นชาเขียวแบบชาเขียวอ่ะไม่ใช่ชาเขียวนมนะอร่อยนะถ้ามีเป็นไส้สันหลังเนี่ยคือดีเลยนะเคยทำเพลงนี้ด้วยแหละเพลงของเพลงการ์ตูนป่ะประกอบไม่ใช่ประกอบดิคนที่ร้องเพลงเป็นคนเดียวกันที่ร้องเพลงประกอบไอ้เนี่ยเดียวกันแบตหมดแล้วอ่ะต้องขนป่ะเนี่ยรอมันปรุบ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 เริ่มปุดแล้วอ
ั่งคงที่รู้สึกเหมือนทะเลรู้สึกนั่งริมหาดแล้วเหมือนทะเลสาดเข้าหน้าก็แบบรู้สึกเหมือนทะเลตู้ก็อยากกินข้าวแล้วเหมือนกันตู้สั่งข้าวมาเลยดีไหมวะนี่เนี่ยแพงเลยนี่โอ้มึงมันเศร้ามากเลยอ่ะมันแบบว่าสุดท้ายมันก็ให้เป็นเซตเจนถูกไหมว่ามันจะเจนกันไหมว่ามันจะได้คุยกันไหมเอาเลยริซอตโต้บายป้าฝ้ายมันต้องตีไข่ก่อนหรอตีแล้วมันตีหลังจากนี้แล้วค่อยเอาลงใช่ไหมมีอะไรที่ช่วยได้อุ้ยอุ้ยเป็นทุกทีเลย ไม่ที่บล็อกเกอร์อันนี้คือสิ่งที่อร่อยที่สุดในร้านนี้นะคะทุกคน อย่าหมดนะมึงและออกมาเป็นโจ๊กกินโจ๊กนี้ก็คือคนเป็นโควิดก็คือหายป่วยทำไมอ่ะโฆษณาของการเมกินโจ๊กก็คือหายเป็นโควิดโฆษณาเกินจริงเหรอคนแล้วเด็กอันนึงกูจะให้มึงทำเองเลยเพราะกูจะทานเขาลืมเปิดเบอร์ห้าเลยเป็นไรบ้างไม่เป็นไรได้แล้วยังอ่ะได้แล้วใส่ยังไงคุณใส่ยังไงอ่ะคุณเอาช้อนตักมันระวังมันกระเด็นเมนูนี้คือเมนูอะไรคะตอนนี้ผมกำลังนำข้าวลงไปครับเชฟผมจะทำเป็นรีซอตโต้ครับโดยใช้ข้าวจากญี่ปุ่นรีซอตโต้มันทำจากข้าวจากญี่ปุ่นไม่ได้นะคุณรู้ไหมทำไมอ่ะรีซอตโต้มันต้องเป็นข้าวของไอ้นั่นเองอ่ะข้าวสำหรับทำรีซอตโต้เหรอทุยสาระเอ้าไม่เคยดูที่เขาด่าในมาสเตอร์เชฟเนาะไม่เคยอันดูว่าใช้ข้าวอะไรทำก็ได้นะเนี่ยคุณนูชิออนคะข้าวของคุณกำลังจะไหม้แล้วนะคะถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมนูนี้จะต้องเสียไปแล้วนะคะครับเชฟไหนใครอะเฮ้ยนี่สองฟองอ่ะทำไมน้อยจังใส่ชีสแล้วไม่ต้องกดใช่ปะลองแต่มันยังไม่หุยเลยอ่ะมันยังไม่เหลวเลยหรือว่ากูกินเลยไม่นะน้ำซุปกูก็เหลือน้อยนะแต่จากอันนี้ที่กูทำเองกูก็รู้สึกว่าตอนที่เขาทำให้อร่อยกว่าไอ้ฝ้ายที่เรียกว่าไอ้ฝ้ายนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเรียกมึงนะจะเป็นไอ้ฝ้ายเหรอเสียงสูงขึ้นมาแล้วเบาแล้วก็วางมือลงครับเมนูนี้คือเมนูซอสโต้โดยนำน้ำซุปเอทิที่ไม่มีเนื้อกุ้งอยู่ในมือเสิร์ฟพร้อมกับข้าวชีสเชนเชฟชิมครับชิมเชนเชฟชิมครับคุณจะถามว่าไอ้สำหรับสเกลนี่คือ
เหมือนไม่ส่งมารีวิวไหมครับลองกินไหมแต่เค็มมากเลยนะดูดิแต่ถ้าหากว่าคนมันก็เยอะกว่าหมายถึงว่าตลาดก็ขึ้นอยู่แล้วฉันก็กินตำปงอ่ะ 1,300 แล้วนะยอดวิวเยอะกว่า YouTube อีกแล้วเป็นคลิปที่ถ่ายใช้มือถือถ่ายใช้กล้องถ่ายฉันต้องถ่ายคนดูน้อยงงพิซซ่าอะไรวะตอนนี้มันเป็นสตอรี่ไหมมันต้องหมายไปต้องไปก่อนแล้วก็จะมีแล้วยังไงต่อแล้วเราจะไปไหนมันจะมีไปเก็บของเราทุกคนก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าอร่อยมากไอที่เป็นรีซอตโต้คืออร่อยมากนะให้ทุกคนมาลองกินกันคือมันมีหลายสาขาก็ลองเช็คดูกันได้นะว่ามีสาขาที่ใกล้ๆบ้านไหมก็มีสาขาอื่นด้วยนะนอกจากพิพัฒน์ขนมหรือว่าใครสะดวกมากินพิพัฒน์ขนมก็มาได้จังแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยไป